ท่านบอกว่าแม้จะเอาภูเขาทองคำมายกให้มันสักลูกก็ไม่พอไม่พออยู่นั่นอ่ะเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่พอนี่พวกหนึ่งทีนี้อีกพวกหนึ่งนะพวกแรกนะยินดีตามที่ตามที่มีพวกที่สองยินดีตามที่มันจะได้นิดหนึ่งในพวกที่สองเนี่ยรวมทั้งได้ยศเท่านี้มันเอาก็พอใจแค่นี้ยินดีตามที่ได้ปีนี้เขาให้เราขั้นเอาขั้นหนึ่งก็ขั้นหนึ่งโถจะเอาทั้งที่ทำงานมีคนเป็นร้อยแต่ละคนมันจะเอาสองขั้นสองขั้นสองขั้นรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาให้มันมันได้ขั้นก็ขั้นยกเว้นเอ็นนี่เราเนี่ยทำงานจนเต็มที่แล้วปรากฏว่าเอ๊ะกี่ปีกี่ปีเขาก็เอาไอ้สองขั้นเนี่ยไปให้กับไอ้คนไม่ทำงานทุกทีไปเลยอ้าวอันนั้นค่อยต่อสู้ดิ้นรนกันไปแต่ว่าเอไอเขากับคนไอเขากับเราก็ทำงานพอๆกันนั่นแหละแต่ถ้าจะมีใครคนหนึ่งได้สองขั้นโชคของเขาก็จบกันไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรหรือถึงคราวเราควรจะได้สองขั้นแล้วกี่ปีกี่ปีไม่ได้ทั้งที่ทุ่มไปเต็มที่แล้วไอของที่ควรจะได้กลับไปตกอยู่กับคนที่ไม่น่าได้เลยไอคนขี้เกียจทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ ยินดีตามที่ได้อันที่สามยินดีตามที่ควรยินดีตามที่ควรยศขนาดนี้ควรแก่เรารับเอาไว้แต่ไม่ควรถึงให้ก็ไม่รับอยู่ดีๆมาเชิญไปเป็นนายกไม่เอาอ่ะฉันตายเปล่าหรือเป็นพระอยู่ดีๆเข้ามานิมนต์ท่านวัดโน้นขาดเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสนาทีเถอะโอ้ยคุณธรรมเขายังมีของฉันยังมีไม่พอไม่รับนิมนต์ไปข้างหน้าก่อนจะไม่เอาหรอก อยู่ดีๆเป็นพระภิกษุจะเขาจะเอาลาภอันโน้นอันนี้ไหมมาให้ต้องคิดดูก่อนไม่ใช่รับกันเรื่อยไปของบางอย่างไม่ควรรับก็ไม่รับนี่ยกตัวอย่างจะเอาพระแก้วมรกตหรือเอาพระทองคำหน้าตักสักสิบวามาให้ที่นี่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวตาย พวกจะมาเอาพระทองคำไปนี่เราขืนไปเฝ้าอยู่นั้นตายแน่ไม่สมควรแก่เราเลย เอาไปให้ที่อื่นเถอะไม่เอาไม่ใช่อยู่ดีๆแหมท่านวัดนี้สวยงามดีเหลือเกินกระผมได้พระพุทธรูปทองคำมาองค์หนึ่งหน้าตักตั้งเม็ดหนึ่งเนี่ยอยากจะถวายท่านขอบใจนะไปให้วัดอื่นเถอะถ้าขืนมาให้ฉันแล้วก็เนี่ยต้องเกณฑ์พระมาเข้าเวรเฝ้ากันเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวตายไปเถอะมันต้องพิจารณาเราเองก็เหมือนกันได้ทรัพย์ก็ต้องพิจารณายกตัวอย่างมีไอ้ขอทานจนมาตลอดชาติวันนั้นไปตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ให้มันถูกได้รางวัลที่หนึ่งพอรู้ว่าได้รางวัลที่หนึ่งเป็นไงช็อกตาย ไออีกคนหนึ่งมาอย่างนั้นได้รางวัลที่สองพอไปรับเงินมาปั๊บความที่ไม่เคยใช้เงินแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งพอไปรับเงินปั๊บพวกเลยเหยียบตาแย่งเอาไปฉิบมันต้องรู้จักควรไม่ควรมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมันเกิดโรคระบาดแล้วก็เป็นโรคอหิวาระบาดก็พ่อแม่เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีของเมืองนั้นพ่อบอกว่าไปรีบหนีไปอย่าอยู่ช้าเดี๋ยวโรคเนี่ยมันจะติดกับเจ้าจะพลอยตายกันหมดบ้านแต่พ่อกับแม่เนี่ยแก่แล้วคิดว่าไปคงไม่รอดหรอกแล้วจำไว้นะสมบัติของพ่อน่ะฝังเอาไว้ตรงนั้นนี่ลายแทงเอาไปลูกชายก็คว้าลายแทงได้ร้องไห้โฮเสียใจว่าพ่อแม่จะตายแต่เราช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องจากบ้านไปร้องไห้แต่ก็หนีไปตั้งแต่อายุ12 13ขวบ
อีก10 ปีต่อมาเป็นหนุ่มกลับมาบ้านเดิมโรคมันหายระบาดแล้วคิดจะขุดเอาสมบัติขึ้นมาแต่คิดแล้วคิดอีกเราอย่าเลยมันยังไม่ควรกับเราขืนขุดมาตอนนี้อันที่หนึ่งใครไม่รู้ก็จะหาว่าเรานี่ไปขโมยของคนอื่นมาจะโดนตำรวจจับซะอีกหรืออันที่สองพอไปขุดได้มาแล้วปุ๊บบ้านช่องห้องหอเราก็ยังไม่มียังเป็นคนเหมือนคนสัตว์เซพเนจรอยู่เพราะไปตั้งแต่เล็กไม่มีการทำมาหากินอะไรเลยไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งเลยขืนได้เงินมานี่ขุดเงินขึ้นมานี่ไม่มีที่เก็บคนจะมาแย่งมาชิงมาปล้นเราเราจะตายเสียเปล่ามันยังไม่ควรกับเรารอไว้ก่อนอยู่มาวันอาจารย์คนนี้ก็รอไว้ก่อนยังไม่ขุดละชายหนุ่มคนนี้เที่ยวมันรับจ้างมาเป็นลูกจ้างอยู่ที่ที่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นก็เป็นบ้านใหญ่ก็มาทำหน้าที่เป็นคนเคาะระฆังปลุกนะเป็นยามว่าอย่างง่ายๆเถอะเป็นยามบอกเวลาเคาะระฆังให้คนในบ้านนั้นน่ะไอ้ตอนเช้าจะตื่นก็เคาะระฆังให้ปลุกเขาไอ้หัวค่ําควรจะนอนได้แล้วก็เคาะระฆังให้ทาสข้าทาสบริวารเขานอนแล้วก็เป็นไทยยามไปด้วยเป็นยามไปด้วยในตัวเสร็จนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารตื่นมาตอนเช้าได้ยินเสียงไอ้หมอนี่นะมันปลุกคนพอได้ยินเสียงนะพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านก็เรียนโง่เฮงมาก่อนเหมือนกันพอได้ยินเสียงไอ้เจ้าคนคนนี้ได้ยินเจ้าเสียงเจ้าหนุ่มคนนี้ปลุกคนงานก็ได้ยินเสียงนะบอกได้เลยเอ๊ะไอ้เสียงคนคนนี้นี่เสียงคนมีเงินเสียงเศรษฐีเสียงมีอำนาจนี่เสียงเศรษฐีก็ส่งนางกำนันไปดูพอไปดูก็นางกำนันบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เศรษฐีไอ้นี่เป็นคนรับจ้างตีระฆังพวกไอ้นี่เป็นยามพระเจ้าพิมพิสารบอกนั่นแหละไอ้เนี่ยเศรษฐีเราได้ยินเสียงมาแล้วเรารู้นางกำนันนี่ก็เลยมาหาทางอยู่บ้านไอ้เจ้าหมอเนี่ยแล้วต่อมาก็ยกลูกสาวให้ไอ้หมอนี่ด้วยไอ้หมอนี่ก็ยังทำตัวจนอยู่งั้นแหละจนในที่สุดนางกำนันนั้นวางอุบายต่างๆนานาจนกระทั่งทราบว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีทรัพย์จริงแต่ว่ามันเก็บซ่อนไว้ก็แล้วก็เลยไปบอกพระเจ้าพิมพิสารบอกมันมีทรัพย์จริงแต่ว่าไม่รู้มันซ่อนไว้ที่ไหนเหมือนมีแน่พระเจ้าพิมพิสารก็เลยเรียกมันมาเรียกเจ้าชายหนุ่มคนนี้มาแล้วก็เลยถามว่าทำไมมีทรัพย์แล้วจึงไม่เอาออกมาใช้เขาก็เลยบอกตามจริงว่าทิ้งบ้านไปตั้งแต่อายุ10 กว่าขวบกลับมาอีกทีไม่มีใครรู้จักเลยแล้วบ้านช่องห้องหอของตัวเองก็ยังไม่มีอยู่ขืนขุดเอาทรัพย์นั้นขึ้นมาใช้ประการที่1เดี๋ยวก็ถูกใส่ความว่าไปขโมยของคนอื่นมาประการที่2ถึงไม่ถูกใส่ความเดี๋ยวก็โดนคนปล้นคนโกงเพราะฉะนั้นจึงยังรอจังหวะอยู่นี่แต่เมื่อพระองค์ถามแล้วก็ดีแล้วมีจริงๆแล้วก็ไปขุดกันเอาออกมาเลยแล้วก็พอทรัพย์สมบัติเอาขึ้นมาเห็นอย่างนั้นแล้วเจ้าพิมพิสารก็ตั้งเป็นตำแหน่งตั้งไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ในตำแหน่งนักเศรษฐกิจประจำเมืองไปเลยเป็นขุนคลังประจำเมืองไปเลยท่านทำกันอย่างนี้ดูนะขนาดทรัพย์ของตัวเองมีอยู่เมื่อถึงคราวไม่ควรยังไม่เอาออกมาใช้เลยต้องระวังให้มากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้โดยเฉพาะคุณหนูผู้หญิงที่อยากสวยไอ้เพชรไอ้ทองไอ้หยองอะไรต่างๆนั่นน่ะไอ้ไม่ถึงคราวจะไปประดับมันอย่าไปประดับมันเก็บนะเดี๋ยวเธอโดนกระตุกสร้อยมั่งโดนจี้โดนปล้นกันไปมั่งเราจะเสียใจทีหลังแม้ที่สุดอยากสวยก็อยากสวยเถอะแต่ว่าจะนุ่งจะห่มก็ให้มันสำรวมด้วยเดี๋ยวจะไปโดนฉุดโดนคร่าไปเสีย
อยากจะสวยแต่แต่งตัวไม่ระวังชะเวิกชะวากมากไปไอ้โก๋ฉุดเอาไปซะแล้วถ้าไม่ยินดีตามที่สมควรแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ยินดีตามที่สมควรยินดีตามที่สมควรแล้วก็เออคนคนนั้นแหละมันจึงจะรอดตัวยินดีตามที่สมควรอย่างนี้เรียกว่าสันโดษและท่านยังแยกออกไปให้เห็นชัดๆด้วยว่าที่ว่ายินดีตามที่สมควรเป็นไงคือเออยินดีตามควรแก่ฐานะของเรานะหนึ่งละอันที่สองยินดีตามควรแก่สมรรถภาพของเราฐานะของเราขนาดนี้เราเป็นเสมียนให้เก้าอี้ขนาดนี้ก็พอใจไม่ใช่จะต้องไปเอาไอ้เก้าอี้หมุนเก้าอี้โยกอย่างกับอธิบดีเขา มันจะให้ได้เก้าอี้ชั้นเยี่ยมอย่างนั้นทุกคนเป็นไปไม่ได้ก็เอาตามควรแก่ฐานะเราฐานะขนาดนี้มีบ้านมีที่เอาบ้านมันถึงจะไม่สวยนักไม่ได้ติดแอร์แต่ก็เอาละมันก็ยังเป็นที่ของเราเองแม้มัน40 50ตารางวาก็เอาดีแล้วน่ะอย่าต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครเขาแล้วไปขยายบ้านให้มันโตขึ้นเดี๋ยวดอกเบี้ยมันท่วมหัวแล้วจะโดนยึดไปซะจิกหรอกยินดีตามควรแก่ฐานะอันที่สองยินดีตามควรแก่สมรรถภาพเรามีความรู้ขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้เขาให้ตำแหน่งให้ฐานะเราขนาดนี้ได้4แค่4 5 4 6แค่นี้เอ้ามันยังเด็กอยู่นะเราสมรรถภาพมันแค่นี้เอ้ามันแค่นี้ฝึกฝีมือให้ดีแล้วก็ไปตายเต้าเอาข้างหน้ากันก่อนแล้วกันตามควรแก่ฐานะนะไอ้ที่ว่ายินดีตามควรแก่อะไรตามควรแก่ฐานะตามควรแก่สมรรถภาพและอันที่3ตามควรแก่ศักดิ์ศรีของเราด้วยเพราะคนเรามันมีศักดิ์มีศรีด้วยกันทั้งนั้นไอ้อะไรไม่ควรแก่ศักดิ์ศรีน้อยไปไม่รับมากไปไม่รับอย่างที่ว่ามานี่คือลักษณะใหญ่ๆของคำว่าสันโดษยินดีหรือรู้จักพอประมาณมีลักษณะเป็นไงล่ะยินดีตามที่มันมีอยู่แล้วไม่ดูถูกโชคชะตาตัวเองไม่ตัดพ้อต่อว่าเทวดาฟ้าดินอันที่สองยินดีตามที่มันจะได้นะมันได้แค่นี้ก็เอากันแค่นี้ละนะไอ้ข้อแรกนะมันมีอยู่แล้วไอ้ข้อที่สองนะมันเพิ่งจะได้อย่างเงี้ยมันได้เท่านี้ก็เอากันเท่านี้ไม่ถึงกับทำให้กระวนกระวายใจปากกัดตีนถีบจนเกินไปมันไม่สมควรปีนี้ได้กำไรมาเอาละมันไม่เต็มเป้าของเราหรอกได้แค่ละล้านครึ่งล้านก็เอามาแค่นั้นก็แล้วกันอย่าถึงกับว่างั้นเลยโกงภาษีซะเลยมันจะได้งอกเงยออกมาสักหน่อยงอกเงยยกไว้ถ้าโดนจับได้ปรับอีกหลายเท่าไม่คุ้มยกตัวอย่างทีนี้ก็เลยมาถึงนิทานประกอบสำหรับนิทานประกอบเนี่ยวันนี้อยากจะให้ฟังในหลายแง่หลายมุมสักหน่อยทั้งที่เป็นของพระแล้วก็เป็นของนักบวชแล้วก็เป็นของพวกเราชาวบ้านด้วยเพราะโดยเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความสันโดษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่มันยากตรงที่จะเอาไปปฏิบัติให้ได้ยากตรงนี้ก็เลยต้องลองฟังในแง่มุมต่างๆดูเพื่อว่ามันจะทำให้เราได้คิดกันอย่างเรื่องแรกนั่น เป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าไม่สันโดษในเรื่องคู่ครองเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายนางกินรีก็ไม่ได้เมียเก่าคนหนีตัวเองเลยต้องอยู่ในป่าคนเดียวยังมีอีกเรื่องอันนี้ท่านผูกเป็นนิทานเอาไว้
อยู่ในชาดกมีเรื่องเล่าว่ามีหมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมีเลี้ยงของพระฤาษีอยู่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมีตัวนี้มันเบื่ออาหารที่พระฤาษีให้มันกินมันก็เลยคิดว่ามันจะเข้าไปในเมืองคิดว่าจะเข้าไปในเมืองไปหาอาหารถูกปากกินจะไปแอบลักตะปบไก่ของเขามากินไปแอบหาข้าวปลาอาหารอะไรที่เขาทาอร่อยกินคิดอย่างนี้แล้วก็หนีพระฤาษีไปแต่เสร็จแล้วยังไม่ได้ทันได้ข้าวปลาอาหารที่ถูกปากเลยชาวบ้านเจอเข้าก็ช่วยกันเอาหอกแทงมั่งเอาธนูไล่ยิงมั่งเลือดโชคกลับมาที่มหาพระฤาษีใหม่พอกลับมาแล้วมาเงียบเพียวไม่กระโตกกระตากแล้วมาถึงแล้วแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ในยุคต้นๆกับพวกนี้ถึงยังไงเนี่ยสามัญสำนึกยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เชียวพอจะพูดภาษากับมนุษย์รู้เรื่องด้วยพอกลับมาปั๊บมาสมาทานศีล8เลยตั้งใจรักษาอุโบสถศีลแล้วก็นอนเงียบอยู่ถึงเวลามื้ออาหารเย็นพระฤาษีเอาอะไรมาให้กินไม่เอาทางนั้นบอกว่าวันนี้สมาทานศีล8อ่ะทำไมล่ะเพราะว่าจะฆ่าความตะกละทิ้งเสียจะทรมานความไม่รู้จักพอในเรื่องอาหารทิ้งเสียว่าอีกทีจะฝึกความสันโดษในเรื่องอาหารเพราะว่าความไม่สันโดษเพราะว่าอิริที่ไม่สันโดษในเรื่องอาหารนี่เองแล้วเนี่ยแผลเต็มตัวกลับมานี่นี่เป็นเรื่องของหมีตัวหนึ่งในยุคต้นกับอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระเทวทัตในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังพบในอดีตเจ้าเทวทัตนี่เกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วเป็นสุนัขจิ้งจอกโลภสักหน่อยมีอยู่วันหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ไปเจอช้างตายเขาตัวหนึ่งพอเห็นช้างตายนอนตายอยู่ลาบปากของเราแล้วก็มุดเข้าไปในทวารช้างนั่นแหละมุดเข้าไปไปเจาะเข้าไปกินตับไตไส้พุงกินไอ้เครื่องในนะกินอิ่มแล้วแทนที่จะออกก็ไม่ออกอยากจะอยู่กินนานๆโอ้ยอาหารของเรานี่ตับไตไส้พุงช้างมันเยอะนักจะนอนกินสักให้อิ่มเต็มที่เลยสัก2วัน3วันนะเราพออยู่ก็2วัน3วันเข้าเหตุการณ์มันกลับตลบัดกันช้างมันนอนตายอยู่กลางแจ้งไอ้ทีแรกนะทวารมันเปิดตอนนี้มันโดนแดดมากเข้าหนังมันแห้งแล้วมันก็หดพอหดเข้ารูทวารขึ้นมาเลยปิดรูทวารของมันปิดไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกจะออกมาออกไม่ได้หนังมันแห้งแล้วแข็งรัดซะแล้วเลยนอนอึดอัดแทบตายใช่อยู่ในท้องช้างนั่นแหละตากแดดอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งวันที่7จนกระทั่งวันที่7ฝนตกลงมาไอ้หนังแห้งๆมันได้รับความชุ่มชื้นจากฝนก็เลยค่อยยืดออกมาเลยคลานหมอกแหลกออกมารอดตายไปได้นึกในใจถ้าฝนไม่ตกนี่คิดว่าคืนนี้เราก็ตายเหมือนกันก็ได้นึกถึงไอ้ฤทธิ์ตะกละของเราไม่ดีเลยพอได้คิดอย่างนั้นแล้วมาถือศีล8เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ขนาดสัตว์พอมันรู้ว่าไอ้ฤทธิ์ไม่สันโดษของมันไอ้ฤทธิ์ตะกละของมันนี่ไม่ดีเลยมันยังมาถือศีล8ของมันเลยนั่นพวกเรานะถ้าใครรู้ตัวอยู่ว่าไอ้เชื้อไม่สันโดษของเรานี่
ไอ้เชื้อไม่รู้จักพอโรคไม่รู้จักพอในใจของเรานี่มันยังมีอยู่เหมือนกันถ้ารู้ว่ายังมีอยู่ก็เริ่มเสียด้วยนะใครไม่เคยรักษาศีล8ก็ลองดูมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของนักบวชมีภิกษุณีอยู่ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลเป็นภิกษุณีมักโลภบวชมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโลภแล้วเลยทำให้เกิดบัญญัติขึ้นในพุทธศาสนามาข้อหนึ่งว่านางภิกษุณีนี่ห้ามกินกระเทียมกระเทียมเนี่ยภิกษุณีห้ามกินเลยมันมีเหตุเกิดอย่างนี้มีนางภิกษุณีอยู่รูปหนึ่งชื่อนางถูละนันทาภิกษุณีรูปนี้เนี่ยชอบกินกระเทียมชอบฉันกระเทียมก็วันหนึ่งไปรู้จักกับเจ้าของไร่กระเทียมเข้าๆก็ขอกระเทียมเขาเจ้าของไร่กระเทียมก็เห็นว่าเป็นภิกษุณีก็คงจะรู้จักพอประมาณว่าอะไรมากแค่ไหนควรจะรู้จักประมาณพอมาขอเขาเขาก็เลยบอกเลยเอาสิอยากจะฉันกระเทียมยากอะไรนั่นแน่ไร่เขาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไปเอาเหอะไปบอกไอ้คนที่เฝ้าไร่น่ะแล้วเก็บเอามากันละกันจะเอามาฉันเท่าไหร่ก็เอาเถอะไปจริงๆเหมือนกันแต่ไม่รู้จักประมาณไปขนมาเป็นเล่มเกวียนเล่มเกวียนอะไรก็แล้วกันแหละชาวบ้านเขารู้เขาก็ติเจ้าของเองก็พูดอะไรไม่ออกเลยก็ให้ยกเอ่ยปากให้เขาแล้วแล้วเขาก็มาเอาแต่ว่าแหมมันไม่รู้จักประมาณว่ากันเป็นเล่มเกวียนเล่มเกวียนอย่างนี้เอากันมากไปเขาก็ติความนี้ทราบมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติเป็นวินัยเลยว่านางภิกษุณีห้ามฉันกระเทียมตัดไฟต้นเริ่มเลิกกันเลยคนอื่นที่ภิกษุณีรูปอื่นพอจะได้ฉันเมื่ออดหมดอดหมดนอกจากบัญญัติวินัยว่าไม่ให้ฉันกระเทียมแล้วไม่แค่นั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทำยิ่งกว่านั้นอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะของพระองค์ระลึกชาติไปดูเลยว่านางภิกษุณีถูละนันทานี่พบในอดีตเนี่ยมีนิสัยยังไงมั่งก็เจออีกว่าโอ้แม่คนนี้แม้พบที่แล้วก็มักโลภอย่างเงี้ยยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระองค์ก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้ฟังอธิษฐานภาพอธิษฐานให้ภาพการกระทำของภิกษุณีถูละนันทาเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยให้ปรากฏขึ้นแก่คนอื่นด้วยนางภิกษุณีก็เห็นเองด้วยเขาเรียกกันว่าติโรภาพถ้าว่ากันอีกทีก็เหมือนอย่างกับเอาภาพยนตร์ชีวิตในอดีตน่ะมาฉายให้นางถูละนันทาเนี่ยดูแล้วพบว่าอย่างนี้พบในอดีตนางถูละนันทานี่ไปเกิดเป็นพราหมณีแล้วก็แต่งงานกับพราหมณ์มีลูกสาวคนหนึ่งต่อมาพราหมณ์นั่นตายแต่พราหมณ์นี่ตายไปแล้วบุญแกก็มีส่วนหนึ่งบาปแกก็มีส่วนบาปอันเกิดจากความเห็นผิดความเข้าใจผิดในเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วความเข้าใจผิดในเรื่องวัฏฏะสงสารแทนที่จะจะตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยก็ไปตั้งอยู่ในเรื่องไอ้บูชายันบูชาไม่เข้าเรื่องเข้าราวเข้าละโลกไปแล้วด้วยอำนาจความหลงผิดอันนั้นไปเกิดเป็นหานไอ้ขอไปเกิดเป็นหงอาจจะหงตัวนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อตอนเป็นพราหมณ์เป็นคนอยู่นะก็มีบุญอยู่มั่งเหมือนกันเคยทำทานเอาไว้บ้างเมื่อเป็นหงแล้วก็หงพิเศษหน่อยขนมันเป็นทองอยู่ต่อมาไอ้เจ้าหงตัวนี้เมื่อบุญตามมาบุญเก่าตามมาเต็มที่สามารถระลึกชาติได้ก็รู้ว่าอ๋อลูกเก่าเราเมียเก่าเรายังเป็นคนอยู่ขณะนี้ก็ยากจนหลังจากที่เราตายมาแล้วก็ยากจน
ก็ไอ้เจ้าหงทองตัวนี้เลยบินกลับไปเยี่ยมเมียเยี่ยมลูกแล้วก็สลัดขนที่เป็นทองทิ้งเอาไว้ให้ทีละเส้นสองเส้นแล้วก็กลับอยู่ต่อเมียกับลูกก็ได้อาศัยขายไอ้ขนทองคำของเจ้าหงนี่แหละกินไปก็พอจะมีฐานะขึ้นมาแต่ว่าความโลภของใหญ่เมียไม่สิ้นสุดวันหลังได้จับไอ้เจ้าหงตัวนี้ปะถอนขนหมดเกลี้ยงเลยถอนขนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็จับไอ้เจ้าหงตัวนั้นใส่ตุ่มขังเอาไว้อีกปรากฏว่าเมื่อเจ้าหงตัวนี้เนี่ยมันให้มันไม่ใช่ให้มันถูกฝืนบังคับด้วยความไม่เต็มใจบุญของมันไม่ตามส่งเพราะฉะนั้นขนเลยกลายเป็นขนธรรมดาไปถอนไว้เท่าไหร่เป็นขนธรรมดาเลยพอขนใหม่มันเกิดขึ้นมันก็เลยบินหนีไปฉิบไอ้ขนนั่นก็เป็นขนธรรมดาไปแม่ลูกคู่นั้นก็เลยอดก็เลยอดเพราะความไม่รู้จักพอผลสุดท้ายก็เลยอดไอ้คนไม่รู้จักพอนี่ก็เลยมีข้อเตือนใจไว้ว่าจะอุปการะคนนะก็ต้องรู้นะว่าไอ้คนคนนี้นะมันรู้จักประมาณไหมมันรู้จักพอไหมถ้าไม่รู้จักพอแล้วก็อย่าได้เอามาเลี้ยงไว้ในบ้านเดี๋ยวยุ่งเราเป็นคุณนายอยู่ในบ้านเอาคนพวกนี้มาไว้ในบ้านที่แรกก็มาอยู่รับใช้หรอกแต่เธอเผลอหน่อยอยากจะเป็นคุณนายซะเองเราจะยุ่งก็ต้องระวังกันเพราะว่ามันมีตัวอย่างกันมาแล้วนี่เป็นเรื่องของนางภิกษุณีรูปหนึ่งลองมาฟังผู้ที่มีสันโดษดูมั้งมีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งถือธุดงค์ข้อที่เรียกว่านุ่งห่มด้วยผ้าปังสุกุลเป็นวัดนะคือเสื้อผ้าที่จะมานุ่งมาห่มเนี่ยท่านจะเอามาเฉพาะจากผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะหรือทิ้งไว้ตามป่าช้าเท่านั้นน่ะไอ้ที่จะเอาตามร้านตามรวงหรือใครเอามาถวายนี่ท่านไม่รับอยู่มาพระภิกษุรูปนี้จีวรเกิดเก่าคร่ำคร่าจะขาดแร่ไม่ขาดแร่แล้วก็ถึงเวลาแล้วจะต้องไปหาของใหม่ก็เข้าไปที่วัดในเมืองเช้าขึ้นมาก็ชวนพระเถระนะชวนพระผู้ใหญ่ในวัดนั้นน่ะออกไปบิณฑบาตแล้วก็คิดว่าเราจะได้เข้าไปในเมืองแล้วเจอเศรษฐีที่ไหนเราจะได้ขอผ้าเขาเอามาเปลี่ยนของเก่าพอเดินไปแล้วพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยฉุกคิดได้ว่าเรานี่ถือธุดงค์ข้อที่ว่านุ่งห่มด้วยผ้าบางสกุลเป็นวัดถ้าเราจะไปขอของพวกชาวบ้านเขาอันนี้มันก็ไม่ใช่ผ้าบางสกุลสิมันเป็นผ้าขอย่างนี้เรากลายเป็นคนไม่สันโดษเสียแล้วในฐานะที่กำลังถือธุดงค์ข้อใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเนี่ยพอได้คิดอย่างนี้ว่าความตรึกของเราไม่บริสุทธิ์เสียแล้วท่านก็เลยชวนพระเถระกลับกลางทางเลยไม่เข้าไปแล้วในเมืองวันรุ่งขึ้นก็ชวนพระเถระใหม่จะเข้าไปในเมืองไปบิณฑบาตแล้วเผื่อจะได้ผ้าอย่างนี้แต่ว่าก็กลับใจไม่เอาอ่ะมันไม่บริสุทธิ์อย่าเลยทำอย่างนี้อยู่3ครั้งพอครั้งที่4วันนั้นบังเอิญออกไปบิณฑบาตไปเจอผ้าไปเจอผ้าที่กองขยะเข้าแมลงวันตอมอยู่เชียวตอมหึงเลยไอ้ผ้าชิ้นนี้เนี่ยไอ้ผ้าชิ้นนี้มาจากไหนปรากฏว่าไอ้ผ้าชิ้นนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาท้องเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียยังไม่ทันถอดผ้าดีแล้วก็มันถ่ายออกมาซะแล้วเลยมันเปื้อนอุจจาระเขาก็เลยถอดทิ้งเอาไว้โยนไว้ที่ป่าช้าไว้ที่กองขยะนะมันวันถึงได้ตอมหึงเชียวพอท่านเห็นผ้าเปื้อนอุจจาระทิ้งเอาไว้งั้น
ท่านก็เลยนึกตรึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ออกบวชเคยอยู่สุขสบายทุกอย่างแต่เมื่อพระองค์ออกบวชแล้วเนี่ยก็เที่ยวแสวงหาผ้ามาทำสบงจีวรเนี่ยก็ใช้ผ้าที่เขาเอามาจากที่เขาห่อศพนางห่อศพพวกคนใช้มั่งคนใช้เขาตายแล้วก็ห่อศพแล้วก็มาทิ้งในป่าช้าพระองค์ก็ไปผ้าห่อศพมาละเอามาตัดเย็บย้อมเป็นสบงจีวรนุ่งห่มขนาดพระองค์เนี่ยมีพระปัญญาก็ล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายมีคุณสมบัติก็ล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลาย